ฮีฮีฮาฮาปานักกระป๋าเหม็มสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งแรกซึ่งตอนนี้ยังปิดอยู่นะครับบริษัททัวร์บริษัทจัดส่งคนงานเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหยุดหมดครับห่างออกไปอีกประมาณ20กิโลเมตรเป็นสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ตรงนี้แหละครับใหญ่มากๆครับคนห้ามเข้าห้ามออกแต่การขนส่งสินค้าโลจิสติกยังคงดำเนินไปเป็นปกติอย่างเข้มงวดเปิดบริการชั่วคราวไปแล้วแต่ช่างยังไม่เก็บเงินนะครับจะเปิดเป็นทางการและจะเก็บเงินค่าช่างในวันที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับ6โมงครึ่งเช้าถึง6โมงครึ่งเย็นตราบใดที่เชื้อไวรัสโควิด19ยังไม่ถูกพิชิตอย่างเด็ดขาดยากที่จะเดาสถานการณ์ได้ว่าแม่สอดจะกลับมาเป็นปกติได้เมื่อใดครับขับรถจากกรุงเทพถึงแม่สอด 7-8 ชั่วโมงจะกลับมารายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮาปานักกระป๋าเหง็มนะครับเจ้านายปูนปูน